สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านกลับมาพบกับรายการรอบรู้กับมสท.กันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรื่องราวดีๆที่เราจะมาพูดคุยกันก็เป็นผลงานวิจัยที่มีชื่อว่าความคิดเห็นและความต้องการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มธุรกิจก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างและกลุ่มธุรกิจผลิตและบริการเพื่อสุขภาพและความงามต่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะผลงานวิจัยชิ้นนี้ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งค่ะและวิทยากรที่ร่วมให้เกียรติกับรายการของเราในวันนี้มา2ท่านด้วยกันนะคะซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านแรกนะคะท่านเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยอาจารย์ณัฐสิทธิ์ใจสะอาดค่ะส่วนท่านที่2นะคะท่านเป็นผู้ร่วมวิจัยค่ะท่านคือเภสัชกรหญิงดร.อโนไทยงามวิชัยกิจค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยถึงงานวิจัยนะคะที่อาจารย์สองท่านได้ร่วมกันทำขึ้นแต่ก่อนอื่นอยากจะถามถึงความเป็นมาและก็จุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะก็ต้องบอกก่อนค่ะว่า SME หรือที่เราเรียกกันแบบเป็นทางการว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นที่สนใจกันอยู่แล้วค่ะค่ะเพราะในแง่ของการพัฒนาประเทศเนี่ยจะก้าวรุดหน้าไปได้แบบมีความเท่าเทียมกันคือทุกคนสามารถเติบโตไปได้พร้อมๆกันค่ะต้องอาศัยการพัฒนา SME ค่ะเพราะ SME เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาประเทศพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นจุดเริ่มต้นของการจ้างงานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะ ค่ะดังนั้นเนี่ยทุกคนก็จะจับตามองที่การพัฒนา SME ค่ะ ค่ะแต่เป็นที่สังเกตนะคะช่วงก่อนที่เราเข้าสู่ AEC หรือว่าที่เราเรียกว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการสำรวจมีการทำโพลมีการวิจัยเยอะแยะเลยค่ะว่า SME ต่างๆมีความพร้อมแค่ไหนมีความต้องการอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรแต่พอเราเข้าสู่ AEC นะคะเมื่อปี2015นะคะหรือปี2558นะคะก็ไม่มีการวิจัยอะไรออกมามากมายหลังจากนั้นนะคะว่าพอเราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะก็เลยเราก็เลยตัดสินใจว่าเออเราอยากจะวิจัย SME ภายหลังการก้าวผ่านนะคะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ว่า SME เป็นอย่างไรกันบ้างทีนี้ด้วยความที่พวกเราสองคนนะคะก็เป็นอาจารย์ทางด้านสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะคะจริงๆถ้าจะไปศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจนะคะก็ต้องยกให้อาจารย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์อะเนาะนะคะดังนั้นเราก็เลยเลือกที่จะศึกษาว่างั้นเราศึกษาสภาวะปัจจุบันของ SME แล้วกันนะคะว่าหลังผ่านนะคะ AEC ไปแล้วเนี่ยเขามีความคิดเห็นนะคะมีความต้องการในการพัฒนาตัวเองต่อไปอย่างไรค่ะก็เลยเป็นที่มาเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยที่ทำให้เราศึกษาตรงนี้นะคะงานวิจัยนี้เริ่มต้นเมื่อปี2559นะคะเริ่มเขียนโครงการวิจัยเนี่ยประมาณหลังจากที่ผ่าน AEC มาแล้ว1ปีค่ะค่ะซึ่งตอนต้องยอมรับว่าช่วงนั้นเนี่ยประเทศไทยยังมุ่งเน้นไปเรื่องของการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยู่นะคะตอนที่เขียนไปในขอบเขตการวิจัยก็บอกเหมือนกันค่ะว่าแรงบันดาลใจนะคะก็เราอยากจะศึกษา SME แต่ณตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่พูดถึงเรื่องของ Thailand 4.0 เพิ่งมาพูดถึงเมื่อตอนประมาณเดือนกุมภาปี2560นี่เองนะคะดังนั้นการวิจัยเนี้ยขอบเขตเนี่ยมุ่งอยู่กับ AEC ยังไม่ก้าวล่วงเข้าไปถึงThailand 4.0 นะคะแล้วก็ตอนเก็บข้อมูลก็เก็บช่วงมกราคมกุมภานะคะซึ่งยังไม่มีใครกล่าวถึงเรื่องของ Thailand 4.0 มากนักค่ะค่ะคืออาจารย์มุ่งเน้นถึงความสำคัญด้านนี้ก็เลยอยากจะศึกษาค่ะใช่ค่ะแล้วส่วนตัวเองก็สนใจเรื่องของการพัฒนา SME ด้วยอยู่แล้วค่ะปัจจุบันเป็นในแง่ของพวกเราก็ลงไปให้เป็นวิทยากรนะคะไปสอน SME ในปัจจุบันอยู่แล้วดังนั้นก็การที่เราทำการวิจัยไปด้วยก็เป็นการบูรณาการความรู้ค่ะก็ในแง่ของให้ความรู้เขาด้วยและขณะเดียวกันก็ศึกษาวิจัยความคิดเห็นความต้องการของเขาด้วยค่ะเพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดนะคะอาจารย์ค่ะแล้วก็อยากจะสะท้อนไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะเขาจะได้พัฒนา SME ได้อย่างตรงจุดตรงประเด็นมากขึ้นค่ะโอ้สุดยอดเลยค่ะค่ะแล้วอย่างนี้อยากทราบถึงวัตถุประสงค์บ้างค่ะอาจารย์ณัฐสิทธิ์ช่วยบอกนิดนึงนะคะจากที่ท่านอาจารย์อโนไทยได้พูดนะครับจริงๆวัตถุประสงค์เนี่ยก็จริงๆอาจารย์ได้เกริ่นไปนิดนึงแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราได้แบ่ง2เซกเตอร์ที่เราสนใจมากนะครับอย่างตัวอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำทางด้านการจัดการก่อสร้างนะทางด้าน construction management เนี่ยทางด้านของงานจัดการก่อสร้างเองก็ตามเนี่ยก็คือเราต้องการสำรวจความคิดเห็นครับตลอดจนเรื่องของความต้องการในการพัฒนาธุรกิจ SME นะครับในเซกเตอร์ของธุรกิจก่อสร้างแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าวัสดุก่อสร้างนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรบ้างนะครับเพื่อจะต้องเร่งในการปรับตัวแล้วก็จะต้อง
จะต้องใช้ในการที่จะต้องไปปรับในเรื่องของทัศนคติบางอย่างในการที่จะประกอบธุรกิจนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อเสนอแนะแนวทางครับในที่สุดเนี่ยผลของงานวิจัยเนี่ยก็จะเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาองค์กรนะครับพัฒนาในส่วนของ SME เนี่ยที่จะก้าวเข้าสู่ในเรื่องของการที่จะตอบสนองต่อโอกาสในการที่จะเข้าสู่ประเทศรอบข้างเราเนี่ยครับอย่างให้มันมีความราบรื่นนะครับว่าจะทำอะไรได้บ้างนะครับค่ะก็คือเราก็นำผลมาช่วยในการพัฒนาและต่อยอดให้กับเขาด้วยค่ะแล้วอย่างนี้ทำไมถึงเลือกกลุ่มธุรกิจก่อสร้างแล้วก็กลุ่มบริการแล้วก็ความงามคะทั้งสองอันนี้มีความสำคัญยังไงบ้างขออนุญาตตอบก่อนท่านอาจารย์นะครับก็คือในถ้าเดินมองดูในด้านธุรกิจก่อสร้างนี่แน่นอนครับธุรกิจก่อสร้างเป็นธุรกิจที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากนะครับประกอบด้วยห่วงโซ่อุปทานนะครับทั้งต้นน้ำปลายน้ำนะครับทั้งธุรกิจก่อสร้างเองธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแรงงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าวัสดุก่อสร้างธุรกิจในด้านของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พวกนี้ครับล้วนแต่เป็นเซกเตอร์ที่ใหญ่ครับแล้วก็มีผลประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัดส่วนของ GDP นะครับ Gross Domestic Product เนี่ยถึงประมาณเฉลี่ยแล้วประมาณ 8.5% นะครับของ GDP ครับซึ่งตรงนี้ถือมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศพอสมควรครับค่ะแต่จริงๆแล้วตอนเริ่มต้นเนี่ยเราก็ตั้งใจจะทำ SME ทั่วไปนะคะค่ะแต่เนื่องจากว่า1นะคะผู้ทรงคุณวุฒิมาให้คอมเมนต์อาจจะเนื่องจากว่าทางอาจารย์ณัฐสิทธิ์เองเนี่ยค่ะเป็นอาจารย์ทางด้านการจัดการการก่อสร้างนะคะขณะที่ตัวเองนะคะเป็นอาจารย์ด้านการตลาดแต่ว่าพื้นฐานเป็นเภสัชกรตอนปริญญาตรีนะคะทั้งนั้นผู้ทรงคุณวุฒิก็มองว่าจับ2ธุรกิจนี้สินะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์ณัฐสิทธิ์บอกว่าธุรกิจก่อสร้างนะคะส่งผลสะท้อนต่อ GDP ประเทศค่อนข้างเยอะค่ะขณะที่ธุรกิจผลิตและบริการเพื่อสุขภาพและความงามกำลังเป็นที่จับตามองนะคะต้องบอกเลยประเทศไทยนะคะถ้าภาษาการตลาดเขาเรียกว่าเป็น lead market นะคะคือเป็นประเทศชั้นนำนะคะคือต้องบอกนี้ก่อนนะคะว่าธุรกิจผลิตและบริการเพื่อสุขภาพและความงามเนี่ยรวมไปถึงผลิตนะคะเครื่องสำอางเวชภัณฑ์นะคะบริการก็รวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นสปาร้านขายยานวดแผนไทยนะคะพวกนี้รวมอยู่ในตรงนี้หมดดังนั้นประเทศไทยเป็น lead market แน่นอนเพราะเราเป็นที่รู้จักนะคะเรียกว่าเรื่องชื่อในเรื่องนี้เลยนะคะรวมถึงบริการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เราก็ดังนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นธุรกิจที่น่าจับตามองตรงที่ว่าเราจะเป็นสตาร์ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในเรื่องของการทำกลุ่มธุรกิจนี้นะคะล่าสุดนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้ระบุเอาธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพถือเป็นหนึ่งในนะคะกลุ่มธุรกิจยุทธศาสตร์นะคะที่ SME จะมีการเติบโตสูงอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นก็เป็นที่มาว่าเราเลือก2กลุ่มธุรกิจนี้ในการศึกษาค่ะนะคะซึ่งก็เป็นข้อดีค่ะเพราะถ้าเกิดเราไปเลือก SME ทั่วๆไปเราก็ไม่ได้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงนะคะแล้วก็กลุ่มตัวอย่างเราก็อาจจะไม่เป็นตัวแทนประชากรที่ดีค่ะนะคะก็ซึ่งเดี๋ยวเราคงจะเล่ากันถึงเรื่องวิธีวิจัยต่อไปค่ะว่าเราก็อาจจะไม่สามารถเก็บกลุ่มตัวอย่างได้ทั่วๆทุกอุตสาหกรรมเราก็เลยตัดสินใจว่างั้นเรามุ่งเน้น2ธุรกิจนี้เลยดีกว่าก็คือ2ธุรกิจนี้ก็มีความสำคัญต่อประเทศนะคะแล้วก็มีเม็ดเงินหรือกำไรผลการลงทุนนี่เยอะมากเลยใช่ค่ะเป็นระดับหลักแสนล้านครับเป็นระดับหลักแสนล้านถึงล้านล้านครับค่ะเฉพาะธุรกิจก่อสร้างนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นห่วงโซ่ประทานซัพพลายเชนเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ำปลายน้ำนะครับค่ะก็คือตั้งแต่ผู้ผลิตยันผู้ใช้ครับนะครับมันก็เป็นห่วงโซ่ทั้งห่วงโซ่ในตัวมันเองและห่วงโซ่ของตัววัฏจักรของการก่อสร้างด้วยครับค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะ2กลุ่มธุรกิจนี้ที่เรานำมาวิจัยกันค่ะอย่างนี้อยากทราบถึงวิธีการวิจัยบ้างแล้วค่ะว่าเราจะมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างยังไงแล้วก็มีผลที่จะศึกษายังไงบ้างค่ะจริงๆเราใช้วิธีการวิจัยที่เรียบง่ายนะคะเพราะเราอยากไปได้ผลอย่างรวดเร็วค่ะเพราะแน่นอนนะคะผลอันนี้มันจะต้องรีบไปใช้นะคะควรจะมีความทันสมัยควรจะเก็บได้ในเวลาอันรวดเร็วนะคะดังนั้นเราก็เลยตัดสินใจเลือกวิจัยเชิงปริมาณค่ะโดยใช้การสำรวจด้วยแบบสอบถามค่ะนะคะซึ่งแบบสอบถามเราจะลอนช์ทั้งแบบที่เป็นออฟไลน์และออนไลน์นะคะเพื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดนะคะแล้วก็เราก็เลือกสโคปเอากลุ่มบริเวณที่ค่อนข้างอ่อนไหวกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะนั่นคือกลุ่มกรุงเทพและปริมณฑลค่ะเพราะเราคิดว่าเป็นกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมที่เตรียมพร้อมที่ปรับตัวเข้าสู่การ
เตรียมเข้าสู่ AEC อย่างแน่ๆนะคะดังนั้นเราเลือกบริเวณนี้แล้วเราก็ส่งแบบสอบถามนะคะซึ่งจำนวนแบบสอบถามมีประมาณ400ชุดค่ะ200ชุดเป็นกลุ่มธุรกิจก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างอีก200ชุดเป็นกลุ่มธุรกิจผลิตและบริการเพื่อสุขภาพและความงามค่ะแล้วหลังจากนั้นเราประมวลผลโดยการใช้สถิติเชิงพรรณนาเนี่ยแหละค่ะประมวลร้อยละความถี่นะคะนะคะแล้วก็ค่าเฉลี่ยนะคะแล้วขณะเดียวกันเราก็ใช้สถิติเชิงอนุมานด้วยคือมาเปรียบเทียบ2กลุ่มนี้เลยค่ะว่าความคิดเห็นความต้องการความพร้อมเขาแตกต่างกันไหมนะคะก็ได้ข้อมูลที่น่าสนใจค่ะมีประเด็นอะไรออกมาเยอะเลยแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์ค่ะทั้งในแง่ของตัววิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคีที่เกี่ยวข้องก็สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ค่ะค่ะแล้วอย่างนี้ผลการวิจัยอะค่ะอาจารย์อยากทราบแล้วว่าผลการวิจัยเนี่ยที่เราได้ศึกษากันมาเนี่ยมีอะไรบ้างคะค่ะต้องบอกก่อนค่ะผลการวิจัยคือทั่วๆไปเลยนะคะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ให้ข้อมูลเรานะคะต่างก็บอกว่ามีความต้องการในการพัฒนาตัวเองเพื่อเข้าสู่หลังภายหลังการเข้าสู่ AEC เขาก็ยังมีความต้องการอยากจะพัฒนาตัวเองอีกค่ะโดยที่ความคิดเห็นที่มีต่อปรากฏการณ์นะคะ AEC คือมองเห็นเป็นทั้งโอกาสและเป็นทั้งภัยคุกคามค่ะน่าสนใจตรงนี้ค่ะคือเขามองเห็นเป็นโอกาสตรงที่ว่าเราจะได้ขยายเศรษฐกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็เป็นโอกาสในเรื่องของภาพลักษณ์นะคะของธุรกิจในประเทศไทยที่จะได้ขยายตัวมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันนะคะเขาก็มีความหวั่นกลัวกับภัยคุกคามค่ะเพราะการเปิดตัวเองเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแน่นอนค่ะนะคะภาคธุรกิจของไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจผลิตและบริการเพื่อสุขภาพและความงามต้องเจอการแข่งขันที่มากขึ้นค่ะจากประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาดังนั้นเขามองตรงนี้เป็นภัยคุกคามที่ปริวิตกค่ะว่าจะรับมืออย่างไรนะคะแล้วขณะเดียวกันนะคะเขาก็มีผลในเรื่องของความต้องการในการพัฒนาด้วยค่ะความต้องการในการพัฒนาก็อยู่ในระดับสูงค่ะนะคะหลายคนยอมรับนะคะว่าตัวเองก็ไม่เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับ AEC อย่างจริงจังนะคะเรียกว่าประมาณ 70-80% ของผู้ตอบแบบสอบถามทีเดียวค่ะนะคะดังนั้นเขามีความต้องการจะพัฒนาตัวเองทั้งความรู้และทักษะโดยที่ความรู้ที่เขาให้ความสำคัญมากคือความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับ AEC ค่ะนะคะแล้วก็ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาเครือข่ายนะคะทำยังไงก็ถึงจะพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจได้นะคะแล้วความต้องการด้านทักษะไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านภาษาและทักษะด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องค่ะนะคะแล้วสิ่งที่พบคือเขาต้องการน้อยหน่อยคือความต้องการเรื่องการจัดการธุรกิจค่ะเพราะเขาคิดว่าการจัดการธุรกิจเป็นการจัดการธุรกิจที่เหมือนเดิมเป็นการจัดการธุรกิจที่ดูแลภายในแต่อยากจะได้ความทักษะในเรื่องของภาษาและเทคโนโลยีที่จะใช้ในการขยายธุรกิจสู่ประเทศเพื่อนบ้านค่ะนี่คือผลการวิจัยที่ได้ค่ะแล้วยังมีเรื่องน่าสนใจอีกนะคะเราพบความแตกต่างค่ะนะคะระหว่าง2กลุ่มธุรกิจนะคะว่า2กลุ่มธุรกิจเนี่ยคือนะคะกลุ่มธุรกิจก่อสร้างกับกลุ่มธุรกิจผลิตและบริการเพื่อความสุขภาพและความงามนะคะกลุ่มหลังนะคะกลุ่มผลิตและบริการเพื่อสุขภาพและความงามเนี่ยจะมีความต้องการในการพัฒนาตัวเองเพื่อขยายตัวเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านสูงกว่าค่ะสูงกว่าการก่อสร้างใช่ค่ะสูงกว่าค่ะนะคะในหลายๆระดับนะคะแล้วความต้องการในทักษะต่างๆก็ไม่เหมือนกันค่ะเอออันนี้เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันน่าสนใจค่ะนะคะถ้าใครสนใจผลการวิจัยโดยละเอียดนะคะเรายินดีส่งไปให้ค่ะเพื่อใช้เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของท่านนะคะอันนี้มันทำให้เราได้ประเด็นว่าหลายๆเรื่องค่ะว่าบางทีเนี่ยสองกลุ่มธุรกิจเนี่ยเขามีบริบทที่แตกต่างกันใช่ค่ะนะคะอย่างกลุ่มธุรกิจก่อสร้างเนี่ยเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนค่อนข้างสูงใช่ไหมคะอาจารย์ณัฐสิทธิ์ใช่ครับดังนั้นสิ่งที่พบคือว่าเขาจะมองโอกาสในเรื่องของการขยายไปต่างประเทศต่ำกว่านะคะเพราะเขารู้สึกว่าการทำธุรกิจในต่างประเทศจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงนะคะดังนั้นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME เนี่ยเขารอที่ในแง่ของเป็นการซับคอนแทรคอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าที่จะขยายธุรกิจไปด้วยตัวเองนะคะแต่ขณะที่กลุ่มธุรกิจผลิตและบริการเพื่อสุขภาพและความงามเหมือนจะมีความต้องการในการขยายธุรกิจสู่ประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าค่ะอาจจะมองง่ายๆนะคะอย่างสปาไทยนะคะหรือผู้ประกอบการผลิตเครื่องสำอางจำหน่ายเครื่องสำอางพวกนี้เขามีความสามารถในการขยายตัวไปต่างประเทศได้ง่ายกว่าค่ะมีความยืดหยุ่นในการขยายตัวได้มากกว่าดังนั้นเลยกลายเป็นว่าเขามีความตื่นตัวมากกว่าดังนั้นผลนะคะการสำรวจที่ได้เนี่ยเขามีความต้องการในการพัฒนาตัวเองสูงกว่ามีความคิดเห็นต่อโอกาสมากกว่านะคะรวมถึงมีความอ่อนไหวต่อภัยคุกคามก็เยอะกว่าด้วยค่ะค่ะนะคะถ้าสรุปเป็นคำสั้นๆง่ายๆก็ดูเหมือนว่ากลุ่มผลิตและบริการเพื่อสุขภาพและความงามเนี่ยจะมีความตื่นตัวกับการเข้าสู่ AEC มากกว่าค่ะอาจารย์ขออนุญาตอธิบายขยายความที่ท่านอาจารย์
โนไทยได้พูดนะครับธุรกิจก่อสร้างในจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าการเตรียมความพร้อมของ SME นะครับเนื่องจากสเกลอะครับความสามารถทางด้านศักยภาพทางด้านการเงินนะฮะเรื่องของ finance เนี่ยเรื่องของการที่จะไปออกไปต่างประเทศเนี่ยมันต้องใช้ทักษะเทคโนโลยีความเชี่ยวชาญตลอดจนเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับอาจารย์มันมีปัญหาข้อจำกัดหลายประการก็อย่างที่บอกว่าโอกาสที่จะเข้าไปทำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีทุนทรัพย์ที่มีเรื่องของกำลังทรัพย์มีเรื่องของตัวศักยภาพทางการเงินเทคโนโลยีตลอดจนความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีก่อสร้างนะครับแล้วก็คอนเนคชันที่สำคัญคือที่เห็นเนี่ยรอบประเทศเราเนี่ยที่มีการก่อสร้างพวกอินฟราสตรักเจอร์ทั้งหลายนะครับก็เป็นพวกเขื่อนนะครับหรือถนนหนทางเนี่ยพวก CLMV ทั้งหลายเนี่ยประเทศแถบนี้ครับกัมพูชาพม่านะครับลาวเนี่ยครับสปลาวเนี่ยมีบริษัทก่อสร้างเข้าไปทำเยอะมาก SME โอกาสสอดแทรกมีไหมมีครับอาจจะต้องทำในรูปของซับคอนแทรคที่อาจารย์ว่าเป็นผู้รับจ้างช่วงเข้าไปช่วยดูในแง่ของแรงงานหรือว่าเป็นทำงานเฉพาะด้านเฉพาะด้านเพื่อทำได้ค่ะพอเราได้ดูผลอันนี้กับการวิเคราะห์วรรณกรรมย้อนกลับเหมือนกันค่ะค่ะก็จะพบว่าจริงๆไม่คือต้องบอกอย่างนี้ไม่ใช่ว่าก่อสร้างไทยจะไม่ไปต่างประเทศไปแต่อย่างที่อาจารย์ณัฐสิทธิ์บอกคือส่วนใหญ่เป็นบริษัทระดับใหญ่นะคะมีแบรนด์ดังๆแล้วก็ใช้วิธีซับคอนแทรคให้กับ SME ค่ะดังนั้นทำให้ SME จะมีความตื่นตัวเรื่องของการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศน้อยกว่าเพราะส่วนใหญ่จะรองานที่เป็นลักษณะของซับคอนแทรคเสียมากกว่าการที่จะเอาแบรนด์ตัวเองเข้าไปรับการประมูลงานก่อสร้างในต่างประเทศค่ะครับและส่วนใหญ่อย่างที่ขอเสริมนิดเดียวครับกรณีท่านอาจารย์นโนไทยได้พูดเนี่ยส่วนใหญ่กรณีบริษัทใหญ่ไปเนี่ยก็จะหาผู้รับเหมาที่เป็นโลคอลอยู่ที่นู่นนะครับก็ด้วยส่วนหนึ่งด้วยความพร้อมด้วยความชำนาญพื้นที่นะครับในการที่ประกอบเรื่องของแรงงานเรื่องของอะไรนะครับเรื่องของระเบียบพิธีการทางด้านเขาเรียกภาษีอากรเรื่องของการดำเนินธุรกิจเฉพาะครับเพราะต้องมีกฎหมายมันมีกฎหมายเพราะเนี้ยก็จะเป็นกำแพงส่วนหนึ่งในการที่ทำให้กีดกันในแง่ของการที่จะเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไปรับด้วยตัวเองไปรับด้วยตัวเองบางทีก็ตรงนี้เป็นดูซึ่งมันขนาดที่ธุรกิจผลิตและบริการเพื่อสุขภาพความงามเรามีตัวอย่างค่ะค่ะอย่างสปาอย่างเงี้ยไปแล้วเนาะไปหลายที่แล้วสปาไทยอย่างเงี้ยค่ะหรือแบรนด์เครื่องสำอางไทยถ้าตอนนี้เริ่มไปดูนะคะในตลาด CLMV เนี่ยถือว่าเป็นที่นิยมมากนะคะชอบมากค่ะแบรนด์เครื่องสำอางไทยเป็นที่แบบเขารู้สึกว่าเขาได้ใช้ของคุณภาพดีนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงแล้วมันก็สะท้อนกับผลวิจัยค่ะว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาต้องการการพัฒนาตัวเองเข้าไปสู่ AEC ในระยะที่ผ่าน AEC ไปแล้ว1ปีค่ะค่ะความต้องการนี่ยังสูงอยู่มีความตื่นตัวอย่างมากเลยมีความตื่นตัวอย่างมากค่ะของกลุ่มธุรกิจนี้นะคะแล้วก็กลุ่มธุรกิจนี้ก็ยังย้ำค่ะว่ามันเป็นธุรกิจที่สตาร์ของประเทศไทยอะค่ะในการที่จะขยายสู่ประเทศเพื่อนบ้านค่ะเพราะคนไทยมีฝีมือดีค่ะไม่ว่าจะเป็นฝีมือด้านการแพทย์นะคะฝีมือด้านการบริการนะคะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงามเนี่ยต่างชาติเป็นที่ยอมรับค่ะค่ะนะคะก็เป็นที่รู้จักเยอะมากนะคะสปาไทยการนวดที่เป็นเหมือนเป็นสิ่งที่ทุกคนต่างที่จะเข้ามาหาประเทศไทยแล้วก็อยากมาใช้บริการมาแล้วเขาก็ชื่นชอบนะคะเขายังคิดว่านะคะการสนับสนุนกลุ่มผลิตและบริการเพื่อสุขภาพและความงามน่าจะเป็นรูปแบบของการสนับสนุนการขยายตัวไปต่างประเทศด้วยตัวเองได้ค่ะค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะไม่ว่าจะกลุ่มธุรกิจทั้ง2กลุ่มนี้ก็สามารถเติบโตได้ในการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าเท่าที่ดูพอเราได้ทำสองกลุ่มแยกกันเราก็จะเห็นความแตกต่างต้องมีรูปแบบที่ชัดเจนของสองกลุ่มนี้ค่ะค่ะโอ้โหแล้วอย่างนี้มีข้อเสนอแนะอะไรไหมคะอาจารย์จากผลการวิจัยเนี่ยที่เราอยากจะเสนอแนะให้กับกลุ่มธุรกิจต่างๆค่ะจริงๆข้อเสนอแนะที่เราทำจะเป็นข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมค่ะค่ะนะคะคือเราต้องพัฒนาให้ถูกนะคะกับบริบทนะคะบริบทนี้นะคะไม่ใช่แค่กลุ่มธุรกิจอย่างเดียวนะคะเป็นความพร้อมด้วยค่ะนะคะเพราะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่างมีความพร้อมในการออกไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านนะคะแตกต่างกันดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะต้องพัฒนาแบบเป็นระยะที่เหมาะสมกับเขาอะค่ะค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเป็นระยะเริ่มแรกนะคะคือเริ่มมีความคิดจะพัฒนาตัวเองนะคะก็ต้องพัฒนาแบบระยะเริ่มแรกค่ะระยะเด็กน้อยเนี่ยว่าจะต้องการใช้อะไรบ้างอย่างเช่นความรู้ที่เกี่ยวข้องนะคะการเลือกประเทศเป้าหมายนะคะรวมถึงการพัฒนาตัวเองให้พร้อมกับการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็ยังมีระยะ2ค่ะระยะที่เริ่มเป็นเด็กโตนะคะเริ่มจะขยายธุรกิจแล้วก็ต้องมีพี่เลี้ยงคอยประคับประคองสร้างเครือข่ายต้องมีคนช่วยดูแลด้วยมีคนช่วยดูแลนะคะเป็นพี่เลี้ยงในการขยายเข้าสู่ตลาดต่างประเทศพอระยะที่3นะคะ
SME เริ่มขยายสู่ตลาดต่างประเทศละก็ต้องพัฒนาตัวเองให้มีมาตรฐานสูงขึ้นนะคะสามารถขยายหลายประเทศมากขึ้นนะคะเข้าสู่ระดับสากลและรวมถึงสามารถเป็นต้นแบบให้กับ SME อื่นๆได้อีกด้วยย้อนกลับมาเป็นพี่เลี้ยงได้ด้วยนี่คือรูปแบบที่เราเสนอค่ะเป็นแพลตฟอร์มแบบนี้แล้วขณะเดียวกันนะคะเราก็ยังเสนอในแง่ของความแตกต่างระหว่าง2ธุรกิจคือก่อสร้างกับธุรกิจสุขภาพและความงามต้องมีการดูแล2กลุ่มธุรกิจนี้ที่แตกต่างกันนะคะซึ่งอาจจะเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบนะคะว่าแต่ละกลุ่มธุรกิจเนี่ยมีความต้องการมีศักยภาพมีรูปแบบในการพัฒนาเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกันเหมือนที่เราได้คุยกันไปแล้วนะคะว่าธุรกิจก่อสร้างมีรูปแบบคือเขาไม่พร้อมกับการที่เข้าไปรับงานก่อสร้างในต่างประเทศในประเทศเพื่อนบ้านด้วยตนเองนะคะแต่ต้องพัฒนาให้เขาพร้อมที่จะเป็นซับคอนแทรคที่ดีกับบริษัทที่เป็นขนาดใหญ่นะคะแล้วการขยายต้องเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพราะเรื่องราวนี้มันต้องอาศัยเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนนะคะเรื่องอาศัยความสามารถทักษะนะคะในการรับโครงการในต่างประเทศขณะที่กลุ่มสุขภาพและความงามกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ตื่นตัวพร้อมต้องการที่จะขยายธุรกิจนะคะเพื่อรองรับโอกาสของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกลุ่มนี้อาจจะต้องเป็นกลุ่มที่ใส่ใจพิเศษในการพัฒนาใหก้าวไปกับ3ระยะได้อย่างรวดเร็วและไปได้ด้วยตนเองนะคะเพราะว่าเขาสามารถพัฒนาได้ง่ายกว่ากลุ่มธุรกิจก่อสร้างที่ท่านอาจารย์ขออนุญาตเสริมนะครับก็คือเป็นเรื่องของความคล่องตัวในแง่ของ flexibility ในแง่ความคล่องตัวในการของ SME ของ2ธุรกิจเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างในแง่ของสเกลในแง่ของวิธีการทำงานครับเรื่องทักษะความรู้ในแง่ของเรื่องของภาษาเองเรื่องของเทคโนโลยีก่อสร้างที่เรียนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางอย่างเนี่ยก็ยังขวางกั้นอยู่เรื่องอุปสรรคปัญหาคือภาษาด้วยครับอาจารย์ปัญหาเรื่องของภาษาเนี่ยบางทีภาพก้าวเข้าสู่ SME ของกลุ่มอาเซียน AC ปั๊บเนี่ยมันต้องใช้ภาษาอังกฤษภาษากลางอุปสรรคตรงนี้ก็คือผู้ประกอบการไทยก็อาจจะยังไม่มีความพร้อมในด้านเทคนิคเทอมหรือว่าเรื่องของภาษาเรื่องของกฎหมายบางอย่างที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับต้องศึกษาในแง่ของการเข้าไปแต่ละประเทศนั้นก็มีกระบวนการวิธีทางด้านภาษีหรือทางด้านการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกันครับตามธรรมชาติของแต่ละประเทศตามเค้าเจอของเขาค่ะนะคะแล้วอย่างนี้เนี่ยอยากจะให้อาจารย์สรุปถึงแนวโน้มได้ไหมคะว่าในต่อไปเนี่ยแนวโน้มของ2ธุรกิจนี้จะเป็นยังไงกันบ้างคะในธุรกิจก่อสร้างธุรกิจก่อสร้างถ้าในประเทศไทยนะครับในประเทศไทยเองก็ตามเนี่ยถ้าท่านอาจารย์นาโนไทยได้พูดไปแล้วนะครับว่าหลังจากที่รัฐบาลสนับสนุนของสนับสนุนในแง่ของว่าเราจะมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยแน่นอนครับในปัจจุบันนี้ธุรกิจก่อสร้างเนี่ยมุ่งเน้นในเรื่องของการก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ครับเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์นะครับรัฐบาลสนับสนุนอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ผลของการประกอบการเหล่านี้ครับก็นำไปสู่เรื่องการก่อสร้างที่เราเห็นมากมายครับระบบรถไฟรางคู่เองก็ตามการก่อสร้างท่าเทียบเรือการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าการก่อสร้างในเรื่องของถนนทางหลวงพิเศษเลี่ยงเมืองต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นเนี่ยปัจจุบันก็เริ่มดำเนินโครงการหลายๆที่เช่นโครงการบางปะอินนครราชสีมานะครับต่อมาก็จะมีบางใหญ่ไปกาญจนบุรีไปออกพม่าได้เลยนะครับเนี่ยนี่คืออนาคตของประเทศไทยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมรองรับทั้งเข้า AEC และการพัฒนาตัวเองไปสู่ Thailand 4.0 นั่นคืออะไรครับนั่นคือความพร้อมในแง่ของความเป็นเขาเรียกเป็น valueBase Economic ครับการเสริมสร้างในแง่ของทักษะความรู้ความสามารถจากเดิมที่พึ่งพาแรงงานเพราะแรงงานมันมีภาวะที่ขาดแคลนนะครับแรงงานมีมูลค่าที่สูงขึ้นเราก็ต้องพึ่งพาตนเองใช้ทักษะความรู้ใช้เทคโนโลยีใช้เรื่องของการบริหารจัดการเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อยกศักยภาพตัวเองให้สูงขึ้นครับตรงนี้ก็เป็นแนวโน้มต่อไปของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยที่ต้องไปนะครับต้องไปให้ได้ตรงจุดนั้นค่ะและในส่วนของธุรกิจนะคะสุขภาพและความงามนะคะอย่างที่บอกค่ะมันเป็นสตาร์นะคะหลายการวิจัยก็สอดคล้องกันกับเราแบบนี้ค่ะว่าหนุนว่าธุรกิจสุขภาพและความงามเป็นธุรกิจที่เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศไทยนะคะดังนั้นส่วนตัวคิดว่าแนวโน้มธุรกิจนี้โตอย่างแน่นอนนะคะเราเคยบอกลูกศิษย์ลูกหาหลายคนบอกว่ายังไงก็ตามนะคะธุรกิจเครื่องสำอางธุรกิจการแพทย์ธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพนะคะเป็นธุรกิจที่น่าสนใจนะคะมันสอดคล้องกับหลายๆเทรนด์แล้วก็สอดคล้องกับสตรีงของประเทศไทยด้วยไม่ว่าจะเทรนด์เรื่อง Age Economy นะคะเทรนด์เรื่อง Health Concern นะคะขณะเดียวกันสตรีงของประเทศไทยคือเราเก่งนะคะในเรื่องบริการแล้วก็เรื่องของการผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางค่ะนะคะดังนั้นก็บอกเลยค่ะแนวโน้มตรงนี้สดใสแน่นอนค่ะ
ค่ะแหมวันนี้เราก็พูดคุยกันจนเพลินเลยนะคะเวลาหมดซะแล้วสำหรับใครนะคะที่สนใจงานวิจัยชิ้นนี้นะคะก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะที่ให้เกียรติกับรายการของเราต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับ